ตรงไหนครับรถจอดตรงไหน150 บาทแล้วลูกสาวจะจับเข้ามากี่คนครับมา5 คนค่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าผู้ชาย3 คนแล้วผู้หญิง2 คนเข้ามาเขาก็มาสั่งมาอะไรกินไหมสั่งมาถึงร้านแล้วก็มาสั่งกินก็ตอนแรกเขาก็คุยดีๆนี่แหละแล้วทีนี้ผมพอน่าสักพักนึงแล้วทำเป็นสิ่งดาวคุยไว้ว่ากับข้าวเรานี่เอาแบบสอนไม่กินมาทำให้กินอย่างนี้ค่ะเนื้อหาว่ากินไม่ได้โวยวายพอบอกสั่งของเราแล้วบอกจะไม่เอาอย่างเงี้ยจะกลับแล้วทีนี้พอสั่งกับข้าวเสร็จแล้วพอบอกเก็บตังค์แล้วไม่จ่ายตังค์แล้วของก็เอากลับไปด้วยค่ะเขากินไปเขาสั่งที่สั่งไว้อะเท่าไหร่ครับ1,015 บาทค่ะ1,015 บาทใช่แล้วลูกเมียก็จะจ่ายแล้วแกไม่ให้จ่ายค่ะจะบอกไม่ให้จ่ายก็คือว่าตวาดเสียงดังใช่ตวาดเสียงดังแล้วแถมจะไปคว้าเอาขวดมาตีหัวด้วยจะไปแจ้งตำรวจมาจับเราด้วยแล้วที่ไม่จ่ายตังค์เรานะคะก็คือมีท่าทีจะทำร้ายเราด้วยใช่ท่าทีจะทำร้ายเราด้วยแล้วพอเข้าไปนี่ก็คือไปเลยใช่ค่ะแล้วก็ไปเลยขึ้นรถไปเลยแล้วไม่ยอมจ่ายตังค์คือเชิดหนีไปเลยใช่แล้วของที่สั่งไว้ก็เอากลับไปด้วยมีห่อกลับบ้านด้วยใช่ไหมครับมีค่ะมีห่อกลับบ้านด้วยแล้วก็มีนั่งกินนี่ด้วยใช่นั่งกินนี่ด้วยท่านผู้ใหญ่ครับก็คือว่าหลังจากได้รับแจ้งนี่คือลูกบ้านแจ้งว่าไงครับคือน้องเขาเนี่ยแจ้งว่ามีคนมาจะทำร้ายร่างกายเขาแล้วไม่จ่ายตังค์แต่ทางทหารแล้วไม่จ่ายตังค์ก็ประสานมาให้ผมมาช่วยดูหน่อยทีนี้มาแล้วเนี่ยก็คือไม่ทันเขาไปแล้วนะครับพอทราบไหมครับมารถอะไรที่ฟังจากน้องก็คือเป็นIsuzu New Xใช่ไหมครับสีขาวจอดข้างหลังร้านนะคะงั้นเขาคือจอดข้างหลังด้วยจอดข้างหลังเนี่ยมาจอดหน้าร้านเลยจอดหน้าร้านอย่างนี้คิดว่ามิจฉาชีพไหมครับถ้าผมในความรู้สึกผมนะครับก็คงจะเมาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเมาด้วยผู้ชายที่ฟังจากน้องผู้หญิงเนี่ยก็คือเมาด้วยแล้วก็คงจะเป็นลักษณะว่ามาหาเรื่องไม่จ่ายตังค์ประมาณนั้นใช่ไหมครับที่ผมได้สอบถามพอกินเสร็จก็ผ่านเสียงดังไว้ก่อนเพื่อที่จะไม่จ่ายแล้วก็เชิญฟรีไปเลยก็ฝากเป็นข้อคิดสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเนาะเทคนิคในการหากินแบบนี้มันเยอะนะครับบางทีเราจะตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวมีอะไรก็ประสานทางตำรวจหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ไว้